All New Mazda CX-50 เป็นแบบนี้ก็ขายถล่มสิเนื่องจากไม่กี่สัปดาห์ก่อนทางเราเคยทำคลิปข่าวภาพแอบถ่ายรถ SUV ปริศนาคันหนึ่งที่คาดว่าจะเป็น All New Mazda CX-50 จากเว็บไซต์ leblennews.com ในสหรัฐอเมริกาแต่ทางเราก็ไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็น CX-50 ใหม่จริงไหมเพราะดูมิติใกล้ๆมันดูใหญ่เอามามากเลยล่ะใหญ่เสียจนคิดว่ามันใช่ CX-50 ใหม่จริงหรือแต่ถ้าหากสมมุติว่าเป็น All New Mazda CX-50 จริงก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะเท่ากับว่า Mazda ได้ปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด SUV โลกได้ดีมากๆโดยการปรับรูปทรงรูปลักษณ์ให้เป็นรถทรงกล่องอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นเพื่อตีตลาดวงกว้างมากขึ้นนั่นเองครับหากใครนึกไม่ออกว่า All New Mazda CX-50 จะเป็นเช่นไรทางเว็บไซต์ caradvice.com.au ก็จัดการทำภาพเรนเดอริ่งไว้ให้แล้วจะบอกว่ามันออกมาตรงกับความต้องการของตลาดในวันนี้ที่ต้องการรถ SUV ที่เป็น SUV จริงๆก็คือสัดส่วนตัวรถต้องเน้นทรงกล่องไม่โฉบเฉี่ยวเปรียวบางมากมายอะไรขนาดนั้นต้องมีความถึกบึกบึนในรูปลักษณ์มากยิ่งขึ้นรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นมีการรายงานว่า Mazda CX-50 จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหลังนั่นทำให้ขุมพลัง CX-50 ใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่แบบยกชุดข่าวลือจากญี่ปุ่นบางแหล่งบอกว่าตัวท็อปสุดอาจติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 3.3 ลิตร210กิโลวัตต์แรงบิด600นิวตันเมตรและเบนซิน 3.0 ลิตร210กิโลวัตต์แรงบิด340นิวตันเมตรแต่ความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคงต้องรอให้มันเปิดตัวจริงๆภายใน2ปีข้างหน้าครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ